ก็สวัสดีครับคนดูที่น่ารักทุกท่านนะครับก็กลับมาสู่กับเกรมแลนซิลูเมเตอร์กันใน EP ที่5แล้วนะครับผมโอเค EP นี้ตังก็ยังไม่มีเช่นเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำงานต่อนะผมยังมีเควสงานให้เราทำอยู่เดี๋ยวเช็คกระสุนแป๊บตอนนี้มีอยู่134รถไม้พร้อมที่จะทำงานโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูไก่ก่อนแป๊บนึงไก่ของเรามีไข่อยู่3ใบไม่น่าจะเสียจิ๊บเดี๋ยวเราไฟตรงนี้ไว้เก็บไข่มีไข่ฟักปะมันฟักไม่ได้นะอันนี้น้ำหมดยังโอเคแล้วขโมยไข่ไก่ปึ๊บนี่จิ๊บโอเคอันนี้ไข่ฟักได้มันต้องมีลายมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเจ้าไก่ฉันมาขโมยไก่เจ้านั่นแหละไข่ของเจ้าอยู่ไหนนี่ก็หมดยังนั้นตัวผู้ปิดประตูโอเคไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำงานตรงที่เขามาร์คตรงนั้นเลยน่าจะเป็นน่าจะให้ล่าอะไรสักอย่างมี2จุดมี2จุดจ๊บมี2จุดก็ไปจุดนั้นก่อนไม่แน่ใจให้ทำอะไรนะจุดนั้นจาก EP ที่แล้วเหมือนจะให้เราปกป้องสวนป่ะมีใครมาโอเคถูกต้องทางนี้ใจเย็นโอ้ยติดให้ข้าหมาป่ามั้งใช่ปะหรือหมี5ตัวเนี่ยถ้าไปทางนี้โอเคทางนี้ได้ไปเราจะไปล่ารถเราน้ำมันพร้อมไหมพร้อมเต็มถังเลยป่ะต้องไปทางนี้เออรถเอ้ยโทษทีครับไม่บุบสลายรถพี่แรงแน่น้องมาแล้วถึงแล้วทำไมมันมืดๆเช่นอะไรเงี้ยแดดส่องปึ๊บให้ค่า5ตัวคุยได้เลยป่ะมาแล้วต้องค่าเลยเหรอแล้วจะเดี๋ยวตกน้ำค่อยๆไปปึ๊บแล้วนะรถวิ่งเองทุกคนช่วยกิจมงคลภัยผู้ล่าที่ถูกฆ่าพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มผู้ล่าที่ถูกล่าในฟาร์มเหรอโอ้แล้วเหยียบต้นไม้เขาพังหมดแล้วมั้งนี่อ่ะต้นไม้มันมีนี่ไงเจอแล้วเราจะได้เนื้อหมีไปขายเยอะเลยตัวที่1ยิงเรียกมาก่อนปุ้งนี่เนี่ยเห็นป่ะนิ่งไปเลยครับผมตอนนี้ยิงหัวอีก1ทีเรียบร้อยตอนนี้เจอ2ตัวแล้วนะหมีดีโหลดเรียบร้อยใช่มั้ย
าไหมมาจริงมาตายใกล้ๆกันโป้งโป้งโอเคแปรรถมาก่อนนี่2ตัวแล้วขาดอีก3ตัวเจ้าหมีเรารีโหลดให้เรียบร้อยโอเคไปเราจะไปเอาเนื้อไปขายครับผมในวันนี้ทำการแร่ปื๊ดได้มาแล้วเนื้อหมีมองสวยๆจะได้เก็บได้เยอะๆมันมีชิ้นที่เหมือนกันอยู่นี่เราต้องจัดเรียงให้แบบกินหน้าที่น้อยๆ นี่ชิ้นใหญ่ราคาดีแน่นอนนี่วางไว้นี่เลยปื๊ดไปวางไว้งี้นี่ชิ้นเล็กชิ้นเล็กวางได้ปะไม่ได้โอ้มันก็ไม่เล็กนี่นะปึ๊บมาเสร็จได้มันวางต่อกันไม่ได้นี่วางตรงนี้ได้ซอกนี้ปึ๊บขาดอีกขาดอีกเดี๋ยวเราจะไปขายเนื้อก่อนแล้วค่อยกลับมาล่าต่ออ๋อเนื้อมันมีโอกาสได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนี่ไงมันเป็นชิ้นเล็ก2ชิ้นเล็ก3เสียดายมันวางขึ้นห้องบดไม่ได้เฮ้ยตรงนี้วางได้โอเคยังน่าจะได้อีกตัวหนึ่งนะมีหมีอยู่ตรงไหนตามล่าหมีอีก3ตัวที่อยู่ในฟาร์มป้นเปี้ยนอยู่เจ้าของฟาร์มไม่ชอบอุ้ยอยู่ดีก็ฟาร์มมืดมองไม่เห็นมาเจ้าหมีเจ้าจงออกจากฟาร์มนี้ไปถ้าไม่อยากโดนยิงแล้วก็มีปะมีเดินเพ่นพ่านไหมหรือเราต้องออกไปวิ่งเพื่อหามันไปดูบนเขาสูงไม่มีมีแต่ป่าไม้พงไพรเราวิ่งเข้าป่าดูก็ยังไม่เจอหมีนะครับผมหรือว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปลองไปดูข้างนอกดูไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอครบหรือเปล่าถ้าวันนี้ไม่ครบเดี๋ยวเรามาหาต่อในวันพรุ่งนี้ทำไมเราไม่ใส่รองเท้ามาไม่มีถ้าเจออีกตัวหนึ่งก็จะพอดีปึ๊บวิตกใจกองฟางนึกว่าหมีไปฆ่าหมี3ตัวหรือว่า3ตัวที่เหลือที่เราฆ่าไปแล้วไม่น่าใช่นะเดี๋ยวมันก็มาใหม่มั้งกระสุนเราเยอะแต่ตอนนี้เราไปขายก่อนเพื่อเจอหมีกลางทางเกมมันสีมันเปลี่ยนไวอ่ะปวดตาร้านเครื่องมือแวะหน่อยเที่ยงเองแวะได้อยู่ฟื้นแต่น่าจะขายของไม่ได้ไปดูมีอะไรใหม่ๆไหมจึ๊บเขาให้ซื้อถ้วยมีถ้วยไหมถ้วยไม่มีมีของที่มันยังไม่เปิดเฮ้ยอันนี้มันของรถถ่ายเปิดแล้วเหรอใช้ได้แล้วอ่ะที่สนใจตอนนี้น่าจะเป็นพ่วงท้ายรถนะทำให้ขนของได้เยอะขึ้นนี่600จัดเลยป่ะล่ะเวลาเราล่าเนื้อเก็บ
ของได้เยอะก็จะมาขายได้เยอะโอเคจัดเลยแล้วกันพ่วง600มาจิ๊บนี่ปึ๊บตื้อเลยครับผมมาแล้วไปแล้วเราก็ไปต่อพ่วงก่อนกด R ใช่ไหมแล้วก็จิ๊บๆค่อยๆค่อยๆอุ้ยเยอะปึ๊บได้ยังต้องถอยมาอีกไม่ไปอู้หูยเจ็ดวันไหนวะเนี่ยอุ้ยเกือบไปละไอ้จุ๊บเพื่อนนี่แหละได้จะได้ละถอยไปอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่นี่ไงอ้าวก็หลุดเลยพลังนี้นะจิ๊บอีพีแล้วเราทำไงนะ นิดเดียว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 ขยับนิดนึงอุ้ยโอ้โหรถพุ่งเฮ้ยได้ไงเป๊ะแล้วได้หรอวะมันต้องเป๊ะเหรอมันต้องกดมันกดก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยกด R C อ๋อก็นี่ไงกดแค่ C มันก็ต่อแล้วโธ่เราก็ไปเชื่อมกันตั้งนานโอ้ยเราจะได้ขนเนื้อได้เยอะขึ้นแต่ก็จะขับยากขึ้นนะกด C โธ่เสียเวลาตั้งเกือบ2ชั่วโมงในการหาวิธีต่อ ก็ไปนู่นก่อนตามล่าหมีอีก3ตัวไม่เจอเลยเดี๋ยวขอไปขายขายเนื้อโอเคอุ๊ยเนื้อกวางแถมเอาวิ่งหนีอ่ะไม่เป็นไรปล้นร้านก่อนอีใจเย็นไม่ได้ปล้นมาขายเนื้อครับผมได้120เอาค่าพ่วงคืนก่อนมาขายไปละกวางวิ่งเล่นสนุกเลยมีหมีปะมันช่างยั่วยวนซะจริงเปลืองกระชุนนี่ไงโอเคเรียบร้อยปึ๊ดเก็บศพกวางให้ฆ่ากวางครับผมไม่ผมไม่ใช่ผมนะครับขอแป๊บนึงครับผมรอก่อนนะ
แล้วครับขอบคุณที่ทำให้เสียเวลาขอโทษที่ทำเสียเวลามาขอบคุณเลยล่ะเดี๋ยวค่อยขายเฮ้ยชนรถเจ้ากวางเรียบร้อยล่าเนื้อหมีไม่เจอเจอแต่กวางไปว่ากันแล้วกันธุรกิจเนื้อเรามาละไปก่อนกลับบ้านเผื่อเจอหมีปึ๊ดหวังว่าพ่วงท้ายจะไม่หลุดไปทางลัดทางลัดปึ๊ดทางลัดทางลัดนี่ไงลัดจริงบอกเลยลัดจริงไม่ได้หลอกอู้เราจะคว่ำเอาดีนะเราติดมาอย่างดีแต่ว่าเดี๋ยว6โมงเราต้องกลับแหละเพราะว่าถ้าทางมันมืดเราขับรถลำบากมากมีอีก3ตัวไม่เจอเลยนะครับผมตามล่าหาหมีถ้าลงจากรถเจอปะก็ไม่เจอนะปึงน้ำมันไหมเนี่ยมาขับเล่นเนี่ยมีลางสังหรณ์ว่าไอ้3ตัวที่เราฆ่าไป EP ก่อนจะเป็นตัวเควสด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจอเรามาดูในวันพรุ่งนี้ก่อนเราต้องไปนอน3โมงแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างคอกหมูรอเลี้ยงหมูแล้วเรามีเนื้อไปขายยื้อรถจะคว่ำเดี๋ยวๆๆๆยิ่งขับยากๆอยู่มาดิหมีอ่ะหมีอ่ะมาดิขอดูก่อนมีไหมมีการเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าไหมไม่มีกลับบ้านโอ๊ตเปลืองน้ำมันแบตเติมน้ำมันนั่นแหละหรือว่ามันเป็นว่าต้องมาฆ่าพวกนี้อยู่แล้ววันนี้ก็มีแค่2ตัวเราต้องล่าหมี3วันบ้านสวนไม่มีนะตอนนี้เราขับหาหมีไม่เจอหมีนี่ไงยืดรถแรงเออเบรกแตกเบรกแตกเฮ้ยดิเสียหลักเสียศูนย์หน่อยหยุดหยุดเร่งไปทางนู้น โอ้ยเนื้อน่าเสียไม่เน่าไม่มีหมีเดินเพี้ยนพลาดเลยครับเหลืออีกแค่3ตัวไปแวะเติมน้ำมันนี่ไปไหนอ่ะเอาไปอีกฝากหนึ่งจะไปเหรอจะมืดแล้วนะไม่ไหลทันอยู่เพื่อมีหมีทางก็โคตรดีท
ถ้าตกน้ำจะเกิดอะไรขึ้น ไปไหนเนี่ยไม่ลึกยังที่ตั้งแคมป์มีเต็นท์ด้วยนอนที่นี่ได้ดิไก่เราคงไม่เป็นไรเดี๋ยวนะขอสำรวจก่อนเต็นท์นอนได้ปะอ้าวแหลมเลยครับผมอันนี้นอนเต็นท์ที่ต้องแคมป์มาวันนี้เราตั้งแคมป์ระหว่างนี้ต้องเดินหาเดินสำรวจรอเวลาบ้านไม่กลับอุ้ยหล่นไปเป็นไรปะเนี่ยเดินชมทะเลว่ายน้ำได้ป่าวอ้าวลงน้ำไม่ได้โธ่ไม่มีสัตว์อะไรเลยแต่เราว่าจะนอนที่นี่นะวิวสวยมากเรามาเที่ยวนี่ชมวิวชมวิวภูเขาหิมะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บเราก็จะขับล่าหมีต่อเราให้อาหารไก่ไปแล้วอันนี้เราเหมือนเรามาเที่ยวมาเที่ยวพักแรมใครจะสบายอย่างนี้มาดูวิวครับผมบรรยากาศรอบๆที่ตั้งแคมป์ของเรานี่เป็นสถานที่ของใครไม่รู้นะเราขับรถมาแล้วไม่มีคนเฝ้านะผมเราเลยจะมาแอบพักแรมพักผ่อนนี่ไปตกปลาด้วยแต่เก็บไม่ได้นะอยากตกปลาหรือว่าเขานอนกันอยู่ในรถหรือเปล่าเราแอบดูเลยว่าเขาทำอะไรกันชิบกระโดดดูเฮ้ยแอบส่องนี่ทำอะไรกันหรือเปล่า ไม่มีคนนะครับผมจะมืดแล้วจะมืดแล้วนี่เราก็รีบมาเกินนะครับเลยต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจังหวะนี้คนระหว่างว่างเอ้าไม้หายเอ้าตัดไม่ได้อะเอ้าไม้ใหญ่อะไม้ใหญ่ได้นะระหว่างนี้เพื่อให้เป็นการเสียเวลาขนไม้ไปด้วยเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าที่บ้านของเราอันนี้เปิดข้างหลังได้ปะอ้าวเปิดได้โอ้ข้างหลังน่าจะขนไม้ได้เยอะกว่านะขนไม้เติมน้ำมันด้วยดีกว่าเดี๋ยวน้ำมันหมดเต็มถังปะโอ้เต็มถังพอดีน้ำมันหมดมันหมดแล้วชึบเฮ้ยมืดแล้วอีกแต่ยังนอนไม่ได้เวลาไม่พอเปิดไฟหน่อยเผื่อมีหมีมาส่องเฮ้ยนี่หลังจะมาตัดตอนนี้เรามาตัดไม้ทำลายป่าจึ๊บหยิบขึ้นมาแล้วก็วางลงไปชึบเรามันจะไม่ตัดต้นไม้แถวบ้านนะผมเดี๋ยวบรรยากาศ
บ้านสวนเราจะโล้นครึ่งชั่วโมงมีอะไรให้ตัดปะต้นเล็กไม่ได้นะวันนี้เรานอนเต็นท์มืดตึ๊บถ้ามีหมีมาตอนนี้คือตายครับผมมองไม่เห็นเราพกปืนมาครับเผื่อเจอโจรแต่ไม่น่าจะมีใครกล้าเข้ามาเดี๋ยวรอเวลาอีกแป๊บนึงเราจะพรุ่งนี้เราจะต้องหาให้เจอนะไม่นั้น EP นี้เควสไม่ผ่านต้องไปต่อกันใน EP หน้านะครับผมรอหมีเราต้องทำเควสล่าหมีแต่ว่าอาจจะไปสร้างโครงสร้างของล้าวหมูเลี้ยงวัวไว้รอแต่ตังตอนนี้เราต้องล่าสัตว์หาตังอย่างเดียวเลยอีมาที่จะครบละอีกจะหมดเวลาเราจะนอนเต็นท์นะวันนี้แต่เราก็ไม่ได้เก็บไข่ไก่นะไม่เห็นโอเคนอนเจอกันนะผมตื่นเช้ามาที่นี่ไปปึ๊บตื่นมาแล้วอรุณสวัสดิ์ทุกคนแต่ว่าไม่มีใครกลับมาที่เต็นท์นะไปก่อนดีกว่าได้ไม้มาส่วนหนึ่งปึ๊บหวังว่าจะเจอหมีไปตามล่าหมีหรือว่ามันอยู่ในพวกในทุ่งทางตะวันแต่เขาบอกให้ล่า5ตัวแล้วกลับไปพบเขาวิ่งโหมแต่ใส่กระสุนเรียบร้อยรีโหลดได้พร้อมเพราะว่าถ้ามี2ตัวต้องใช้ถึง6นัดจะได้เนื้อกวางอีกแล้ววันนี้ก็ถ้าไม่ได้หมียังไงก็เดี๋ยวจัดการเรื่องเอากวางไปก่อนเอาเนื้อกวางไปก่อนโอ้ก็จัดกระจายไม่ต้องจัดธุรกิจเนื้อกวางมาแล้วจะโดนจับไหมเนี่ยล่าสัตว์ปื๊ดวิ่งเดี๋ยวจะเย็นวิ่งจะช้าวิ่งหมาป่านับปะนับด้วยหมาป่าด้วยครับผมที่เป็นนักล่าจะมีหมีมีหมาป่าโอเคได้มาอีกตัวละมีเพื่อนไว้เนี่ยหมาป่าได้2ชิ้นตอนนี้เราล่าเพื่อเอาไปขายซึ่งมันผิดนะไม่แนะนำนะผมการล่าสัตว์ป่าแบบนี้โอเคไปเรามาจุดนี้แต่เราจะไปเติมน้ำมันเจอหมาป่าตามทางโหแต่ต้องตาดีมากเลยนะอย่างเมื่อกี้ก็อยู่ในเงามืดเชียวไปเดี๋ยวต้องแวะเติมน้ำมันหน่อยถึงยังจุดเติมน้ำมันถึงแล้วมาเติมน้ำมันมีสัตว์ป่าอะไรให้ยิงไหมนี่ไม่มีเต็มยัง40วิชอ
ติมรถไปเรียบร้อยตำล่าหาเนื้อเจอมาป้าตัวหนึ่งตื้ดไม่เจอวิฝนตกนี่มันฟาร์มเรานี่หว่าที่ร้านรถวิวังไปไหนละโอ้ฝนตกอย่างแรงยังไม่เจอหิมะอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าร้องวิใครทำใครขับรถชนกวางน่าสงสารรวยแน่ๆเก็บเนื้อกวางขายโอเคโอ้ยฟ้าร้องฟ้าร้องวิปริตแปรปวนทันใดเปิดประตูก็เท่าไหร่เอ่ย210 14ชิ้นว้าวธุรกิจขายเนื้อเราไปได้ดีค่าน้ำมันไหมโอ้ฟ้าผ่าอุ้ยอย่างเหมือนโอ้ยนะมาทางนี้มาทางนู้นเผื่อจะเจอหมีเจอหมาจะได้ส่งเควสเลยปืนไหวไหมไหวไหมไหวดิไหวไหวไหวหยุดตอนไหนก่อนไม่มีไม่มีขวาไม่มีซ้ายไม่มีก็ตรงต่อโอ้ยโอ้ยหลุดไหมนะถ้าเดินหาจะง่ายกว่าหรือเครื่องก็ยังไม่เจอนะ EP นี้ก็จะยาวๆนะเดี๋ยวเราจะก่อจนวันจะเจอแล้วกันกี่วันจะเจอสัตว์เอ้ยแต่เราต้องแหวกเข้าบ้านก่อนปิดเขาไปแล้วรีบไหวปะไหวปะโอ้โหนี่มันรถอะไรนะโคตรสมรรถนะโคตรโหดยี่ห้ออะไรเนี่ยดูดิดูดิโอ้โหดูดิแบบข้างหลังยังไม่หลุดนะครับนี่ไงปื๊ดพลิกไม้ได้จบแล้วปื๊ดเอามานี่เอาอย่างโหดของไม่ร่วงเลยนะดีขนาดไหนอ่ะแล้วฝนหยุดตอนไหนก่อนอย่างงี้มันจะมีโอ้รถนึกว่าดูว่าเปิดเคลียร์ไปที่สูงชายผู้ตามล่าหมี
จะหยุดแล้วนะมีอ่ะมีหมีมีสัตว์ป่าบุกบ้านบุกสวนป่ะไม่มีนะเราคือหน่วยรักษาความปลอดภัยเหตุฝนหยุดละเหยียบให้หมดไม่ได้ตั้งไม่มีใครเห็นตรงนี้เหมือนสร้างบ้านได้อ่ะมันมีของให้เก็บไม่หลุดด้วยอย่างทนแต่วันนี้ต้องนอนบ้านนะไม่งั้นไก่ตายแน่หรือถ้าเรารับเควสก่อนเราค่อยมาล่านี่แหลมเลยอันนี้ผ่านไปแล้วก็ยังไม่เจอไปกับฟาร์มก่อนกับฟาร์มไปดูแลไปตั้งคอกหมูเดี๋ยวเคสค่อยว่ากันเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเจอแล้วค่อยยิงแต่ว่าเงินเราก็จะไม่ค่อยมีเดี๋ยวเราหาเงินจากวิธีอื่นวิทย์กวางจอดรถหลบๆเขาหน่อยโอเคอุ้ยไม่โดนไปละไม่เป็นไรไว้ก่อนเข้าฟาร์มเราไปดูไก่ก่อนเมื่อวานไม่ได้กลับบ้านทิ้งไก่ไว้พี่กวางไปไหนละโอ้ยิงไม่โดนเสียก็ได้กระสุนเป็นอะไรวะไม่มีแต่กวางวะหมาไม่มาบุกฟาร์มมาบ้างเหรอตอนนี้หมาหมีมาเหอะตอนเนี้ยอยากเจอขับไปก่อนขึ้นแมงบนแล้วก็ดูไก่ไก่เราเป็นอะไรบ้างไข่เหมือนไข่มันจะฟักไม่ได้ปะนี่คือขี้ไก่อ่ะใช่โอ้จะบังไข่ดิสิจิกเราไม่ได้หรอกเจ้าไก่นี่มันไม่น่าจะฟักได้ปะที่จอดรถไม้กองไว้ก่อนเราจะทำคอกหมูที่ไหนดีอันนี้เลี้ยงไก่นี่ออกคอกไก่ใหญ่ไก่เล็กอันนี้ใหญ่สุดประตูเฮ้ยนี่ใช้แค่ไม้ใช้แค่ไม้โอเคอยากให้มันอยู่หน้าบ้านเลยต้องตัดต้นไม้ก่อนนะมันจะต้องตัดต้นไม้ก่อนคนThank you.
ั้งมันแบกทีละหลายอันได้ไหมไม่ได้ได้ทีละอันเดี๋ยวต้องเลื่อยอีกนะยังไม่เสร็จเราไปกองรวมไว้ดีนะไม่ใช่แค่ไม้เราพร้อมทำไม้ก็วางสวยงามจุดวางเก็บหน้าบ้านเข้าไปนี่ต่อตรงกลางน่าจะติดต้นไม้เอารถมาก่อนดีกว่าแอบเบี้ยวนะเก็บก่อนมันเบี้ยวต้องหันมาทางนี้ใช่ไหมโอเคได้ละคนไม้ขึ้นรถก่อนจะได้วิ่งไม่ไกลชื้บได้มาเยอะแน่ๆ EP หน้าทำแล้วให้เสร็จจึ๊บมีอันนึงตั้งอยู ใหญ่ๆเลยสร้างทั้งทีนี่ไงทำฟาร์มใหญ่ๆจะเปลืองอาหารด้วยก็ตรงนี้ปิดผลไม้มีมงมีหมีมาต้องทำประตูเรียบร้อยแล้วก็เหมือนจะมีคอกป่ะ
อันใช้ไม้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเหล็กด้วยโอเคค่อยว่ากันปึ๊บเหล็ก3ค่อยว่ากันนี่คือการหยิบไม้แบบพื้นโอ้ยมาแล้วอันนี้คือคอกหมูของเราแล้วก็อาจจะย้ายไก่มาเลี้ยงใกล้ๆตรงนี้อย่าทำรอเลยปื๊ดกงไกลอยู่นี่ใหญ่ๆได้ปะนี่ไงไม้152เนี่ยจะใหญ่สุดนี่เพื่อใกล้กันโอเคอันนี้บ้านไก่ติดอยู่นะโอเคเดินผ่านได้แหลมๆ มีรั้วไหมรั้วรั้วเป็นแบบมีบ่อน้ำบ่อน้ำไม่ตรงนี้เราแบบตั้งรอรั้วถ้าเราวางรั้วเดี๋ยวค่อยรั้วค่อยว่ากันหน้าต่างอันนี้เป็นแบบว่าให้เราดีไซน์เองอุ้ยกดผิดโอเคออกไปก่อนว่างๆแบบนี้น้ำมันลดเหลือเยอะไปเนี่ยอันนี้เต็มต้องพกไป2ถังละเพื่อฉุกเฉินชึบไว้นี่ถังหนึ่ง6โมงละมีใคร5วันแถวนี้ป่ะมาป้องมาป่ามาเหอะจะได้ล่าถือปืนหน่อยมีไหมไม่มีนี่คือที่ของเราเหรอไอ้ที่อยู่เราจะทำแค่นี้ก่อนยังไม่ได้ทำรั้วรั้วใช้ไม้เยอะไหมใช้7กับใช้4อ๋อจะเป็นรั้วแบบนี้เราวางแปลนไว้ก่อนโอเคฟ้าจะมืดแล้วเดี๋ยวเราค่อยล้อมไปข้างหลังนู้นโอเคตอนนี้ก็1ทุ่มกองไม้พร้อมเราไก่เราวัวพร้อมมีอะไรที่เราสร้างได้ไหมโต๊ะไว้วางของนี่ไก่บันไดประตูหน้าต่างโอเคมาไปนอนดีกว่า1ทุ่มแล้วจะ2ทุ่มปึ๊บจะเรามาสร้างบ้านเราต้องขยายอ่ะเราต้องทำบ้านหลังใหญ่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังล่าหมีไม่สำเร็จนะครับผม
ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมนะผมแวะเวียนเข้ามาดูการใช้ชีวิตในฟาร์มของพี่คาเมล่าแมนกับเกมแลนด์ซิลูเมเตอร์กันด้วยนะผมใครดูก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้วยนะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นจะได้มีคนมาเห็นคลิปของพี่เยอะๆโอเค2ทุ่มหรือยังจะได้นอนช่วงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวนอนดูนอนดูทีวีThank you.